บลูซาเวียต้นไม้ดอกที่มีหน้าตาเหมือนดอกลาเวนเดอร์ถ้าใครเคยได้ไปเที่ยวแถวพัทยานะครับที่ไร่ซิลเวอร์เลกของคุณสุพรรณสาก็จะมีทุ่งดอกบลูซาเวียเต็มท้องทุ่งให้เราได้ถ่ายรูปคนทั่วไปก็นึกว่าจะเป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นทุ่งดอกบลูซาเวียบลูซาเวียมีต้นกำเนิดอยู่แถบอเมริกาใต้แถวประเทศบราซิลลำต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุตออกดอกเป็นช่อและมีดอกมากมีหลายสีเช่นสีม่วงสีขาวและม่วงขาวในช่อเดียวกันเจริญเติบโตได้เร็วสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนและทนฝนได้ดีออกดอกได้ตลอดปีภาษาดอกไม้ของบลูซาเวียมีความหมายว่าคิดถึงถ้าคิดถึงใครก็มอบดอกไม้นี้เขาจะได้รู้ว่ามีคนทางนี้คิดถึงอยู่นะครับนอกจากต้นบลูซาเวียจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วนะครับก็ยังมีสรรพคุณของพืชในตระกูลซาเวียที่เด่นในเรื่องช่วยลดอาการปวดหัวปวดท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณผู้หญิงนะครับช่วยลดอาการปวดท้องจากสาเหตุของการมีประจำเดือนได้สำหรับการปลูกต้นบลูซาเวียนะครับบลูซาเวียจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แสงแดดจัดดินร่วนมีการระบายน้ำได้ดีลักษณะดินจะต้องมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอดังนั้นเราก็เตรียมดินแล้วก็ใส่ภาชนะกระถางที่ใช้พอเมล็ดแค่ใช้นิ้วกดดินให้เป็นหลุมขนาดลึกประมาณครึ่งเซนติเมตรหยอดเมล็ดลงหลุมแล้วค่อยๆกลบด้วยดินบางๆรดน้ำทุกวันให้พอชุ่มเช้าเย็นเมื่อเมล็ดมีการงอกเกิดขึ้นเราจึงค่อยย้ายภาชนะปลูกไปวางตั้งไว้ในบริเวณที่ร่มรำไรและเมื่อต้นกล้ามีใบขึ้นจริง1คู่ให้ย้ายออกมาวางตั้งบริเวณที่มีแสงแดดและควรให้โดนแดดเต็มที่หลังจากที่ต้นกล้าโตขึ้นมาและมีใบเลี้ยงประมาณ 2-3 คู่แล้วเราก็ควรจะย้ายลงแปลงปลูกรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอเมื่อออกดอกแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ